Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pemirsa Prani Jaya Allah Subhanahu wa taala. Dan para saudara dan nabiyan dan para ท่าน ผู้ปกครอง ทุก ท่าน Alhamdulillah. วันนี้เราก็มาในพบกันเรื่องของวิชาสามุสลิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็อยู่ในภาควิชาเตาฮีดหลักการศรัทธานะครับวันนี้เราเรียนเรื่องการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์นะอัลกุตุบุสสะมาวิยาตุการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์ที่ทรงประทานให้แก่บรรดารอซูลมีดังนี้อัลเลาะห์ได้ลงบัญญัติให้กับรอซูลท่านใดบ้างบรรดาคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้แก่บรรดารอซูลนั้นมี 104 เล่มนะครับ 104 เล่ม 1 คัมภีร์อัตเตารอตุเรียกได้ว่าอัสซะอัตเตารอตคัมภีร์อัตเตารอตนะทรงประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามในสมัยที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ประกาศศาสนาในยุคของท่านก็ใช้คัมภีร์เรียกว่าอัตเตารอตอัลเลาะห์ก็ทรงบัญญัติ ซึ่งนบีมูซาก็เอามาสอนเอามาประกาศในของคัมภีร์อัตเตารอตนั่นแหละให้ประชากรของท่านในยุคนั้นเนี่ยได้ประพฤติได้ปฏิบัตินะให้มาศรัทธาอัลเลาะห์องค์เดียวกับว่าอัลเลาะห์องค์เดียวนะต่างๆนานาเนี่ยเขาเรียกคัมภีร์อัตเตารอตมีหลายประการเนี่ยสรุปให้ฟังก่อนว่าคัมภีร์อัตเตารอตนั้นทรงประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแต่ไม่ดีนะเดี๋ยวอาจจะเป็นข้อสอบได้ ประการที่2คัมภีร์อัลอินญีลหรือเรียกว่าอินญีลอินญีลทรงประทานให้แก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามในสมัยของนบีอีซาเนี่ยนะครับก็มีคนที่เขาศรัทธาหรือว่าสักการะสิ่งอื่นอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมูซามาบอกว่านบีอีซามาว่านี่นะใช้กับนบีอินญีลเนี่ยมาประกาศศาสนานะอัลเลาะห์ได้ใช้อะไรห้ามอะไรนบีอีซาก็มาประกาศศาสนา ให้กับคนในยุคของท่านหรือประชากรของท่านนั้นได้นับถืออัลเลาะห์องค์เดียวเป็นประการหลักซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับนะครับนบีก็มีหน้าที่ที่จะประกาศก็เราก็รู้ว่าคัมภีร์อินญีลนั้นทรงประทานให้กับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอาจจะไม่ดีนะข้อที่ 3 อัซซะบูรหรือว่าอัซซะบูรทรงประทานให้แก่นบีดาวูดอะลัยฮิสสลาม อัซซะบูรให้กับนบีดาวูดจำดีนะเดี๋ยวมีใครก็ถามว่าคัมภีร์ไหนทรงประทานให้กับใครเรื่องจำไม่ได้อัซซะบูรทรงประทานให้กับนบีดาวูดอะลัยฮิสสลาม 4 คัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมทรงประทานให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราแต่ละอัลกุรอานเนี่ยเต็มๆอัลกุรอานุลกะรีม เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ประกาศศาสนาในคัมภีร์จะมีทุกเรื่องในนั้นนะเป็นบัญญัติเป็นกฎหมายว่าอิสลามเราเนี่ยทําอะไรได้ให้ทําอะไรอย่าทําอะไรมีข้อห้ามข้อใช้นะครับในศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจะมีข้อห้ามและข้อใช้อยู่ในคัมภีร์เพราะแต่ละศาสนาแล้วเราก็มีคัมภีร์ของเราเนี่ยมีอัลกุรอานกะรีมเนี่ยมีทั้งใช้และห้าม ทรงประทานให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อว่าอัลกุรอานุลกะรีมต่อมาคัมภีร์ 60 ซูฮุฟ นะครับไม่เป็นเล่มเป็นแค่ซูฮุฟทรงประทานให้แก่นบีซีดอะลัยฮิสสลามนบีซีดอะลัยฮิสสลามอาจจะไม่คุ้นนะนะครับก็เป็นคัมภีร์เป็นรอซูลอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในระดับแนวหน้าเหมือนกันนะครับคัมภีร์ 60 ซูฮุฟทรงประทานให้แก่นบีซีดอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีคำถามว่า คัมภีร์ 60 ซูฮุฟทรงประทานให้กับใครลืมนะนบีซีดอะลัยฮิสสลาม 6 คัมภีร์ 30 ซูฮุฟทรงประทานให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ว่า 30 ซูฮุฟทรงประทานให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในสมัยที่มีเจ้าเมืองซึ่งเขาไม่นับถืออัลเลาะห์หรอกนะก็มีการประกาศศาสนากันนะมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนบีก็ประกาศศาสนาเพราะเป็นบัญญัติของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งให้ประกาศ ไม่ว่าจะยากลำบากอย่างไรนะรอซูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูประวัติเนี่ยทุกท่านเนี่ยลำบากทุกท่านเนี่ยอดทน
ที่จะต้องบัญญัติที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยประกาศให้กับมนุษย์ได้รู้เนี่ยอดทนมากลำบากทั้งถูกต่อต้านอย่างไรท่านก็ทำด้วยความสบัดท่านด้วยความอดทนนะครับสุดท้ายท่านก็ได้รับความสำเร็จมีคนศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาคัมภีร์10ซูฮุกทรงประทานให้กับนบีมูซาอูซาได้ใส่2นั้นแหละเตารอดด้วยได้นบี10ซูฮุกด้วยนะครับซึ่งคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยเราศรัทธาว่ามีและก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติแล้วแต่ใครอยู่ในสมัยไหนคนที่อยู่ในสมัยนบีมูซาก็ใช้คัมภีร์ของนบีมูซาไปนะครับเราดิใช้คัมภีร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้คัมภีร์อัลกุรอานกอรีบแต่โลกนี้จะสลายหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปแล้วเนี่ยนบีอีซาก็จะมาประกาศแต่ว่าไม่ใช่อินญีลแล้วจะใช้เรื่องของอัลกุรอานกอรีบตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับโดยว่าอัลกุรอานเนี่ยนักเรียนพยายามอ่านให้ได้แปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราไว้ยังไงยังแปลไม่ได้หรอกนะเอาอ่านก่อนอ่านให้ได้แล้วก็พยายามอ่านให้ได้ทุกวันนะอ่านไม่ได้เอาอย่างกุรอานล็อกก็ได้นะอ่านได้ทุกวันกุรอานเนี่ยนะมันจะเปิดหัวใจเราให้สว่างไสวเราอยู่ในศาสนาอิสลามคนมีศาสนาในหัวใจเนี่ยจะเป็นคนดีนะจะพูดหยาบก็ไม่ได้เพราะเราพูดหยาบเนี่ยศาสนาเราห้ามเราก็ไม่พูดหยาบนะจะไปรังแกใครก็ไม่ได้เพราะศาสนาเราห้ามสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้เพราะเราศึกษาเราเรียนนะครับเราเรียนโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนกับบอที่ชั้นเรียนแล้วก็เรียนแบบนี้นะครับอาจจะฟังได้แล้วก็บอกเพื่อนเนี่ยนี่ได้นะนี่ไม่ได้นะนะครับเราอยู่กับศาสนาที่อยู่หลายศาสนาในเมืองไทยเราเมืองไทยเนี่ยเปิดกว้างเรื่องของศาสนาต่างคนก็ต่างนับถือเราก็เรียนรู้ของเราเขาเรียนรู้ของเขาแต่เขาไม่ได้ห้ามเรื่องการคบค้าสมาคมโลกการค้าขายก็รวมกันได้ในเรื่องของภาพปฏิบัตินั่นแหละนะครับที่รวมกันไม่ได้ของใครของมันแต่อย่างอื่นเราก็คบกันได้ทำมาหากินแล้วเป็นเพื่อนกันได้ประกอบธุรกิจร่วมกันได้นะแต่ว่าเรื่องของศาสนานี่แหละการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันรวมกันไม่ได้แล้วแต่ใครศรัทธาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นเราศาสนาในศาสนาอิสลามเราก็เรียนก่อนเรียนก่อนศาสนาอิสลามเนี่ยเขาศรัทธาอย่างไรศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อมลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์เราเรียนก่อนเราก็เชื่อไปตามนั้นแล้วปฏิบัติไปตามนั้นอินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นคนดีคนดีเนี่ยอัลเลาะห์รักเราจะให้ความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับส่วนที่คนที่ทำไม่ดีกับเราก็สามารถอดทนนะครับว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำอะไรเขาเรื่องของอัลเลาะห์ส่วนเรามีหน้าที่อดทนเราใช้อดทนคนอดทนนั้นจะเป็นผู้ชนะถ้าอดทนที่จะเรียนหนังสือถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากจะต้องมาเรียนออนไลน์จะต้องมาเปิดคลิปดูมันลำบากแต่ว่าหลังจากเราเรียนไปแล้วพอเรารู้แล้วนะอัลกุรอานบอกว่าพร้อมกับความลำบากนั้นย่อมมีความง่ายดายอินนามานอุสริยุสันอินนามานอุสริยุสรอพร้อมกับความลำบากนั้นย่อมมีความง่ายดายจงลำบากก่อนแล้วก็จะสบายถ้าใครสบายก่อนต่อไปก็ลำบากนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เรียนตั้งใจที่จะยึดมั่นในเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อสำคัญนะครับบอกกันทุกครั้งที่เราเจอกันว่าต้องละหมาดเมื่อได้เวลาอย่าปล่อยเวลาให้มันเลยไปโดยที่เราไม่ได้ละหมาดโดยที่เราไม่ได้ก้มสยูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทานดีๆแล้วเราชวนคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่โต๊ะญาติหรือว่าพี่เราที่อยู่เราละหมาดพร้อมๆกันเมื่อได้เวลาเราก็จะเป็นบ้านที่มีรัศมีนะครับบ้านที่มีอีมานมีศรัทธาที่แข็งแกร่งขอให้พวกเรานั้นผ่านพ้นการทดสอบตอนนี้ประเทศเรานั้นมีแต่ความทดสอบนะครับเรื่องการทดสอบมันทดสอบมากมายเราก็อดทนขอเจ้าละนะขอเจ้าละให้ผ่านไปด้วยดีเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้นักเรียนนั้นมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์